ฮัลโหลสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแม่ปูนะจ๊ะคลิปนี้นะจ๊ะแม่ปูใช่ไหมเอาแว่นตามาปันพี่น้องเบิ่งนะจ๊ะเพราะว่าแว่นตาเนี่ยแว่นตาแม่ปูเวลาสิอ่านหนังสือจะมันบ่เคยเห็นถ้าเกิดปกติสิเห็นอยู่แว่นตาแม่ปูมันเสียหายจ้ะมันตกมันก็เลยมีรอยขูดขีดเนาะแล้วแม่ปูก็เลยลงไปหาแว่นที่เราตัดกับเขาอ่ะเขาบอกว่าทําไม่ได้ซ่อมไม่ได้แล้วเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยบอกว่าอันเขาสามารถขอประกันในนอกประกันบ้านที่แม่ปูทำเนี่ยมันก็จะมีประกันหลายอย่างแว่นตาเนี่ยมันก็เอาไปเคลมได้พี่น้องแต่ว่าเราก็ต้องจ่ายเองทั้งหมดเลยด้านแว่นเขาซื้อบริษัทประกันเขาก็จะมีมาให้นะว่าเกิดเสียหายเนื่องจากอะไรเองสินะก็กรอกข้อมูลลงไปแล้วก็ทางแว่นเขาก็จะเขียนว่าแว่นของเราเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วทางประกันเขาก็สิคือแม่ปูต้องจ่ายเองเขาเขียนไปประมาณ 6,500 คนเนาะแล้วแม่ปูก็ต้องจ่ายเองประมาณ 1,250 นี่แหละก็ได้แว่นมาแล้วได้ค่าใช้จ่ายประกันจ่ายให้แล้วก็แม่ปูก็เลยสิไปเอาแว่นใหม่ประเดี๋ยวทางร้านก็เลยให้มาทางร้านก็เลยให้มาลองเสียนเลยพี่น้องอันหนึ่งสองอันที่สามอันที่สี่อยู่นี่พนักเพิ่มมาลองใส่รู้พนักอันที่สี่อันไหนที่เหมาะกับเธอก็สิได้ชิ้นก็ค่อยลงไปตัดให้เขาตัดให้นะจ๊ะอันนี้แรกมันจะพอดีกับตรงนี้เลยสันวะแล้วก็เห็นคิ้วอันนี้ไม่มีแบบว่าไม่มีหมอนตรงนี้นะแม่ปูจะเลือกแบบใหม่แม่ปูจะเลือกแบบนี้เพราะอันเก่ามันมีหมอนอย่างนี้มันมีหมอนรองอย่างนี้เนี่ยอันนี้หมอนรองแบบนี้แม่ปูก็จะเอาแบบใหม่จ้ะนี่อันหนึ่งก็ซอยเลือกนะพี่น้องใดดีอันที่สองอันที่สองแม่ปูกระมักเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันจะสูงไปไหมตรงนี้นะมันจะหลุดไหมของรีแบนพอดีพี่น้องเลยสองอันนี้แล้วอันนี้ก็จะถูกหน่อยเหมือนของน้องเบลล่าเลยถ้ามันชินนักอย่างเวลาใส่ไปอ่ะแม่ปูอาจจะเบาร้อนเนี่ยนะมีเล็งๆไว้ก็ประมาณ2อันนี่แหละอันหนึ่งอันที่2อันที่3อันที่3เหมือนเก่าเรื่องของแม่ปูนะมีหมอนตรงนี้เขาบอกว่าเราสามารถเอาเปลี่ยนเองได้สำหรับแม่ปูก็เลยลองเปลี่ยนดึงออกเอาใส่บ่ได้เลยบัดนี้เนี่ยเอาลงไปคืนเขาก็ให้เขาใส่เอาโลดอันที่3อันที่4ก็อยากได้แบบนี้แล้วแต่ว่านี้เบามากเลยนะนี่ราคาแพงที่สุดกว่าอันอื่นเลยนี่ 3,600 คนนั่นน่าจะไม่เอาอันนี้จ้ะ2อันแรกน่ะแบบปูว่าสิอันนั้นแนวไม่อันนี้ไม่อันนี้ก็อันนี้มันเบาเลยจ้ะนี่นะพี่น้องเอาแว่นมาปันพี่น้องเบิ่งเนาะเขาเอาให้มาลองที่บ้านจ้ะเราจะได้รู้ว่าเราชอบอันไหนจ้ะเนาะก็ให้เวลาคิดเนาะเดี๋ยวมื้อนแม่ปูไปเฮ็ดงานเลิกงานแล้วก็จะไปคืนเพิ่นแล้ววันพฤหัสเขาก็จะนัดแว่นนัดตรวจสายตาอีกว่าสายตาเรายังเป็นเหมือนเดิมไหมพี่น้องพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็มีสักนิดละจ้าเอาปันพี่น้องมึงเนาะแว่นตาเป็นยังต้องใส่แว่นตาอายุลายขึ้นแล้วก็ต้องใส่แว่นแล้วได้พี่น้องไงต้องใส่แว่นแล้วจะ48แล้วค่ะปีนี้นั่นละประกันเขาก็ยังดีที่มีประกันเนาะถ้าไม่มีประกันเราต้องจ่ายเองก็ยังดีที่มีประกันปีที่แล้วแม่ปูใส่ประกันยังไปเนี่ยใส่ประกันรถขับรถถอยรถ
ับรถไปส้นหินก็ไปในถนนนึงว่ามันก้อนมันใหญ่น้ำเบรกว่าท่านก็ได้ใช้ประกันนั้นก็ต้องจ่ายเองนิดหน่อยมันก็จะที่เรียกที่นี่เขาเรียกว่าเซลลิซิโคเนาะก็ต้องมีจ่ายเองบ้างเนาะพี่น้องไปได้จ้าคลิปนี้ก็ได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ในการได้ด้วยก้าได้ด้วยค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้าเป้าหมายแสนซับอีกโดนอยู่หรอกจ้าว่าบนมวลพี่น้องจ้านี่แหละแว่นจ้าแว่นกรอบแว่นเขามาให้เลือกอยู่บ้านเซียนมือก่อนนะกะลูกเอามาคือกันเสียนจะไม่ปู่ไม่ได้ทายคลิปไว้เนาะแต่มันจะมีแบบม้อนๆอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีกว่าเนาะไปเลยนะจ้าคลิปนี้ก่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยจ้าอยู่ดีไม่แห้งกันสักคู่ทุกคนในพี่น้องเด้อก่ะเฮ็ดคลิปแบบว่าแบบนี้ไปก่อนเนาะยังไม่ได้เข้าป่าเฮ็ดเนาะสบายๆพี่น้องจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ